ของพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยในพื้นที่ค่ายเมงรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งได้รับผลกระทบไปเช่นเดียวกันนะคะเช่นบริเวณบ้านพักชั้นล่างเขาถูกน้ำท่วมมีน้ำป่าไหลหลากทำให้ข้าวของทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงที่นอนเนี่ยเสียหายกันหมดค่ะขณะนี้บ้านพักในค่ายทหารก็อยู่ระหว่างการล้างทำความสะอาดหลังน้ำลดเช่นเดียวกันซึ่งทางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ก็สั่งให้ทุกหน่วยงานสำรวจค่ะที่ต้องความต้องการเพิ่มเติมของกำลังพลแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาให้ได้มากที่สุดแล้วนะคะ